หญิงเดือดสตาร์ควงหนุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เข้าพิธีมั่นอย่างอบอุ่นหญิงเดือดสตาร์ถึงคราวสละโสดอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับหญิงลินทิตาจินดาภูหรือหญิงเดือดสตาร์11นักร้องนักแสดงสังกัดช่องวัน31ที่ล่าสุดได้เข้าพิธีมั่นกับนักธุรกิจหนุ่มภูมิภูบดินทร์พรประเสริฐโชคดีกรีผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในจังหวัดนครปฐมและเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ชื่อดัง MOOU อีกด้วยหญิงเดอะสตาร์โดยงานถูกจัดขึ้นแบบเรียบง่ายและอบอุ่นที่มีทั้งครอบครัวของทั้งสองฝ่ายและเพื่อนพ้องคนสนิทในวงการบันเทิงอาทิแกรนกรพัดสอนเพลงขวัญนัตยาเบนเรวิยานันเอมสาธิดาหญิงสรุชาและอื่นๆที่เดินทางมาร่วมพิธีหญิงเดอะสตาร์ซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าพร้อมที่จะแบ่งเวลาจากงานในวงการบันเทิงมาช่วยลุยธุรกิจของครอบครัวแฟนหนุ่มและเตรียมแพลนโปรเจกต์ขยายสาขาของร้านเบเกอรี่ MOOU สู่ธุรกิจร้านอาหารหรูและวิลล่าริมน้ำในช่วงกลางปี2566นี้และจะถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานฉลองมงคลสมรสในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อีกด้วยเรียกว่าปังไม่หยุดลัคกี้อินเลิฟลัคกี้อินเกมแบบขั้นสุดเลยทีเดียวหญิงเดอะสตาร์หญิงเดอะสตาร์รุมสองเลขปุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแก้บนศาลแม่ฮันนี่พี่สาวราชินีหมอลำกอดทั้งน้ำตามืดฟ้ามัวดินปรากฏการยากจะได้เห็นรุมสองเลขปุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคนเชื่อแม่ฮันนี่กลับชาติมาเกิดแก้บนฮันนี่สีอีสานให้โชคสีงวดติดพี่สาวราชินีหมอลำผู้ล่วงลับกอดทั้งน้ำตาจากกรณียูทูบสาวน้อยเพชรบ้านแพงไลฟ์สดปรากฏการยากที่จะได้เห็นแบบนี้อุ๋งอิ๋งบอสโจที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีสะเกษขณะนางเอกหมอลำสาวน้องใหม่อุ๋งอิ๋งสาวน้อยเพชรบ้านแพงจากคณะหมอลำขวัญใจแฟนๆเดินทางไปแก้บนที่ศาลฮันนี่ศรีอีสานจอศรีสะเกษจุดที่อดีตราชินีหมอลำชื่อดังเกิดอุบัติรถคว่ำเสียชีวิตท่ามกลางแฟนคลับขององค์หญิงเพชรบ้านแพงหรืออุ๋งอิ๋งรัตนาพรอุทุมนางเอกสาวหมอลำน้องใหม่ที่กำลังมาแรงและเชื่อกันว่าเป็นแม่ฮันนี่กลับชาติมาเกิดด้วยเดินทางมาที่ศาลฮันนี่ศรีอีสานเข้าไปกราบแม่ฮันนี่และขึ้นร้องเพลงบนรถแห่ท่ามกลางแฟนคลับมืดฟ้ามัวดินแน่นศาลแม่ฮันนี่รถติดยาวเหยียดทั้งนี้เจอพี่สาวแม่ฮันนี่ซึ่งเดินทางมาจากกาฬสินธุ์อยากมากอดน้องอุ๋งอิ๋งและได้กอดน้องอุ๋งอิ๋งทั้งน้ำตาถึงศาลแม่ฮันนี่ศรีอีสานเลยส่วนที่แฟนหวยรอคอยส่องเลขน้องอุ๋งอิ๋งจับเลขปิงปอง3ตัวแบ่งกันจับคนละเลขโดยน้องอุ๋งอิ๋งบอสโจและปู่ทำพิธีปรากฏว่าได้เลข6-2-5โดยอุ๋งอิ๋งจับได้เลข5เลขสุดท้ายบอสโจจับได้เลข2และปู่จับได้เลข6โดยแฟนหวยมาขอเลขล่าสุดเผยว่าแม่ฮันนี่ให้โชคมา4งวดติดแล้วชาวญี่ปุ่นอึ้งเจอเน็ตใส่กางเกงช้างกันพึ่งรู้นะว่าฮิตแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้มาไทยต้องใส่คนญี่ปุ่นในไทยอึ้งกางเกงช้างเป็นไอเทมยอดฮิตมองไปทางไหนก็เห็นนักท่องเที่ยวใส่กลายเป็นของดีของเด็ดในไทยเป็นเรื่องลือถึงความใส่สบายมานานสำหรับกางเกงช้างสินค้ายอดฮิตไทยแลนด์ที่นักท่องเที่ยวคนไหนมาก็ต้องซื้อใส่แล้วติดใจซื้อกลับไปประเทศบ้านเกิดกันเพียบ
ล่าสุดผู้ใช้ทวิตเตอร์แอดซูกิยากิซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นที่ทำงานอยู่ในไทยได้โพสต์ภาพกลุ่มนักท่องเที่ยว7คนเดินอยู่ในซอยแถวสุขุมวิทสิ่งที่ทำให้เจ้าของโพสต์ถึงกับยกมือถือมาถ่ายไว้คือพวกเขาสวมกางเกงช้างอย่างพร้อมเพรียงหนุ่มเจ้าของโพสต์ถึงกับเขียนแคปชั่นว่าเคยได้ยินมาว่ากางเกงช้างกำลังฮิตแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะฮิตขนาดนี้โพสต์ครั้งนี้ได้ความสนใจอย่างมากทั้งชาวญี่ปุ่นและไทยสำหรับชาวญี่ปุ่นนั้นก็มาแสดงความเห็นในเชิงที่เห็นด้วยว่ากางเกงช้างขึ้นชื่อว่าเป็นสินค้ายอดฮิตไปเที่ยวก็แล้วซื้อกลับมาใส่ที่ญี่ปุ่นแถมบางคนก็แนะนำแหล่งซื้อขายกางเกงช้างอีกด้วยตรงเอ็มควอเทียก็มีขายนะ1ตัว150บาท2ตัว250บาท3ตัว300บาทผมอยู่ที่พัทยาที่นี่คนไทยก็ใส่กางเกงช้างกันเยอะมันดีและเท่จริงๆนะมียางยืดด้วยแน่นอนว่าเอามาใส่ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันสำหรับชาวเน็ตไทยนั้นก็ร่วมยืนยันความฮิตอีกเสียงกางเกงเป็นที่นิยมเพราะใส่สบายแต่ขอแนะนำว่าให้ตัดเย็บดีๆเพราะเป้าขาดง่ายเหลือเกิน ผัวเก่าตกลงจบเรื่องเผยห่วงความรู้สึกลูกอดีตเมียถูกหวย12ล้านแบ่งให้ 2.5 แสนผัวเก่าตกลงจบเรื่องเผยห่วงความรู้สึกลูกอดีตเมียถูกหวย12ล้านแบ่งให้ 2.5 แสนเจ้าตัวอ้างมีหลักฐานแต่ยังเปิดเผยไม่ได้วันจะทำให้ลูกเสียใจจากกรณีรักอลเวงนายนรินอายุ47ปีร้องทนายรณรงค์แก้วเพชรไปทำงานหาเงินเพื่อครอบครัวอยู่เกาหลีใต้แต่ภรรยาถูกหวยรางวัลที่1ได้เงิน12ล้านบาทแล้วหนีไปแต่งงานใหม่แต่กลายเป็นหนังคนละม้วนเมื่อนางสาวชวีวันอายุ43ปีอดีตภรรยาออกมายืนยันว่าอดีตสามีบอกเลิกก่อนที่จะถูกหวยและไปแต่งงานใหม่จึงไปแจ้งความข้อหาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นคืบหน้าต่อมาเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่13มีนาคม2566ที่อาคารมาลีนนท์นายนรินหรือเอกอายุ47ปีและนางสาวตาลน้องสาวเปิดเผยหลังออกรายการโหนกระแสว่าจากการพูดคุยกับอดีตภรรยาในรายการเจ้าตัวยอมตกลงจบเรื่องโดยจะให้เงินส่วนแบ่งตน 250,000 บาทซึ่งตนก็ต้องการจบเรื่องเพราะเป็นห่วงความรู้สึกลูกสาวคนโตที่ร้องไห้ระหว่างการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ออกรายการและยังยืนยันว่ามีหลักฐานไทม์ไลน์ต่างๆแต่กลัวลูกเสียใจหากนำมาเปิดเผยตนจึงต้องยอมจบตรงนี้ส่วนเรื่องที่ว่าตนบอกเลิกก่อนอดีตภรรยาจะถูกหวยนั้นเป็นเพียงการทะเลาะกันตามประสาผัวเมียตนก็หึงหวงอยากให้เขาได้อยู่กับลูกมองว่าคนเราหากจะเลิกกันจริงพูดกันแค่ครั้งสองครั้งแล้วเลิกมันเป็นไปไม่ได้เพราะมีลูกตั้งสามคนทั้งยังใช้หนี้สินมาด้วยกัน2ล้านกว่าบาทตนต้องขายรถไปต่างประเทศหากจะเลิกกันง่ายๆคงเป็นไปไม่ได้และยืนยันว่าตนไม่ได้มีแฟนใหม่ที่เกาหลีใต้ตามที่มีกระแสข่าวกล่าวอ้างนายนรินทร์กล่าวอีกว่าหลังเลิกรากันไปตนยังคงส่งเงินให้ลูกเพื่อให้อดีตภรรยาอีกทีตนมองว่าเขาโกหกแต่หลักฐานการโอนนั้นหาไม่ได้เพราะตนไปเป็นผีน้อยจึงต้องจ้างคนอื่นโอนเงินมาให้ตนถามกลับว่าถ้าเลิกกันแล้วตนจะไปใช้หนี้ให้อดีตภรรยาทำไมตนมีหลักฐานการใช้หนี้ค่าส่วนต่างการขายรถร่วม 50,000 บาทที่เขานำไปประสบอุบัติเหตุจนต้องขายทิ้งเมื่อราวปี2563และตนยังให้เงินไปทำธุรกิจขายลูกชิ้นแต่กลัวเพื่อนอดีตภรรยาจะเสียหายเพราะพวกเขาก็เหมือนเพื่อนตนมีเพื่อนเขาที่เสียชีวิตไปแล้วคนหนึ่งจะทราบเรื่องนี้ดีซึ่งตนได้บอกกับลูกว่าจะส่งเงินให้งวดสุดท้ายที่อดีตภรรยาถูกหวยเพราะตนจะนำเงินไปถมที่และซื้อแพะนายนรินทร์กล่าวว่าจากนี้ยังต้องคุยรายละเอียดกับอดีตภรรยาว่าจะโอนเงินให้อย่างไร
รวมถึงเรื่องลูกและการถอนแจ้งความเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายจบกันด้วยดีทั้งนี้ยอมรับว่าสาเหตุที่ออกมาเรียกร้องเช่นนี้ส่วนหนึ่งเพราะตนก็อยากได้เงินหลังจากทำงานที่เกาหลีใต้มานาน